คนกรุงเทพส่วนมากคือเวลาสำคัญที่สุดเฮ้ยมันมีอาชีพนี้ด้วยหรออย่ามองว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักนะร้านแต่ละร้านเขาก็มีกฎกติกาของเขาเราไปเจาะตลาดร้านอาหารมิชลินการทำธุรกิจอย่างเงี้ยมันเหมือนการแบกความหวังของลูกค้าสวัสดีค่ะชื่อเฟรนนะคะพี่เป็นแอดมินเพจป้าจองโต๊ะค่ะพวกป้าๆเนี่ยเขามีอาชีพหลักของเขาอยู่แล้วนะก็บางคนเนี่ยก็เป็นแม่บ้านบางคนก็ห่อข้าวต้มขายคือมีอาชีพค้าขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอช่วงเย็นว่างอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาทำงานตรงนี้กันเป็นอาชีพเสริมอะค่ะใช่จุดเริ่มต้นเลยก็คือว่าตอนนั้นไปเที่ยวที่เชียงใหม่กับเพื่อนนะคะแล้วเพื่อนก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะต้องจองโต๊ะนะเดี๋ยวต้องจ้างคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยมันมีอาชีพนี้ด้วยหรอเราไม่เคยรู้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ามันอาจจะแบบว่าอยู่ในวงแคบอะเราก็เลยแบบลองใช้บริการเขาดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอดีว่าผับที่ตอนนั้นที่มันดังอยู่ที่เชียงใหม่อะค่ะก็มาเปิดสาขาที่กรุงเทพพอดีเราก็เลยเห็นโอกาสตรงนั้นว่าแบบเราลองมาทำดูไหมพอเรามาทำปุ๊บคือคนแบบตอบรับเยอะมากถ้าปัจจุบันเลยนะคะพี่คือแต่ก่อนอ่ะจะรับจองเฉพาะผับบาร์แต่เดี๋ยวนี้ก็คือรับร้านอาหารดังๆด้วยร้านที่แบบว่าให้เราไป walk in ไม่มีการจองไม่มีการอะไรใดๆทั้งสิ้นก็คือแบบคุณต้องมา walk in อย่างเดียวคนก็จะมาใช้บริการเราให้เราไปต่อแถวให้ไปอะไรเงี้ยคือถ้าตอนนี้นับเป็นคิวนี่วันหนึ่งก็ตกประมาณ10-15คิวต่อวันเลยนะคะใช่เพราะว่าเรารับทั่วกรุงเทพคนกรุงเทพส่วนมากคือเวลาสำคัญที่สุดแล้วคือแบบมันไม่สามารถที่จะแบบวางแผนอะไรได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ร้านอาหารผับบาร์เปิด6โมงเย็นยังไม่เลิกงานเลยแล้วคือแบบฉันก็อยากได้โต๊ะดีๆไปกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงนี้มันก็ตอบโจทย์ไงคือเขาก็ได้แบบว่าใช้บริการอย่างนี้ให้พี่แต่ว่าหนูว่าง2 ทุ่มไปรับโต๊ะให้หน่อยร้านให้รับโต๊ะตอน6 โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจุดเริ่มต้นเลยนะจริงๆอ่ะไม่ได้คิดว่าจะแบบจะเป็นป้าด้วยจะจ้างป้าอะไรนะคะจริงๆอ่ะเริ่มจากเราอ่ะใช้พวกรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยก่อนแล้วก็เลยแบบชวนๆกันมาทำแต่ว่าอาจจะแบบด้วยเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องๆก็บางวันเขาก็ไม่ได้ว่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกค้าเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเราก็คิดไม่ออกว่าเราอ่ะจะไปใช้ใครดีแล้วก็เลยแบบอยู่ดีๆวันนั้นก็เลยคิดออกว่าอดีตชุมชนที่เราเคยอยู่อ่ะค่ะก็คือเขาเคยรับจ้างพวกแบบไปแลกเหรียญเราก็เลยแบบชวนพวกป้าๆอะไรเงี้ยค่ะมาทำถ้าทีมนะคะรวมแล้วประมาณ15-20 คนนะคะก็มีหลายทีมเพราะว่าเราจะแบ่งเลยว่าทีมนี้คอยดูร้านอาหารทีมนี้อยู่ผับบาร์ทีมนี้อยู่โซนเอกมัยทองหล่ออะไรเงี้ยค่ะเราก็จะแบบแบ่งเซกชันให้เรียบร้อยเลยเลยนะคะตัวหนูเนี่ยจริงๆอะนะก็จองเองด้วยร้านที่ยากๆที่แบบว่าเราไม่สามารถส่งทีมงานไปทำได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าร้านแต่ละร้านเขาก็มีกฎกติกาของเขาอะไรอย่างเงี้ยบางร้านก็คือฟิกซ์มากเคยส่งพวกป้าๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าอาจจะแบบไม่ได้ดีนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางร้านเนี่ยยากเลยก็เลยต้องไปรับเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นแอดมินคอยตอบอะไรพวกนี้แล้วก็คอยส่งงานให้พวกป้าๆหรือทีมแต่ละร้านมีกติกาของเขาอย่างที่หนูบอกแต่ละร้านเขาก็จะมีแบบมีมาร์เก็ตติ้งหรือมีอะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็ต้องอยู่ในกฎระเบียบของร้านเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องปรับแก้ไขตามสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้างานถ้าลูกค้าเลยส่วนมากเลยนะคะจะมีทั้งวัยรุ่นแล้วก็วัยทำงานอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากนะคะพี่แล้วเห็นว่ามีชาวต่างชาติคือใช่ค่ะตอนนี้จะเป็นชาวต่างชาติด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าเราไปเจาะตลาดร้านอาหารมิชลินเราก็เลยแบบลองไปรับจองรับต่อแถวเริ่มรักจากคนไทยก่อนแล้วพอต่างชาติหรือแบบหรือเพื่อนคนไทยเขามีเพื่อนต่างชาติก็กลายเป็นว่าคนต่างชาติก็มาใช้บริการเยอะขึ้นอะไรเงี้ยใช่ครับคือขั้นตอนนะคะพี่มันก็อยู่ที่แต่ละร้านเหมือนกันนะถ้าเป็นร้านอาหารเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ยากมากอะไรเงี้ยค่ะก็คือว่าไปรับบัตรคิวแล้วก็ต่อแถวรอแต่ว่าถ้าเป็นผับบาร์นะคะพี่ก็จะมีขั้นตอนแบบว่าขั้นตอนในการสั่งเครื่องดื่มแล้วก็เวลาหลุดจองเนี่ยส่วนมากจะเป็นร้านอาหารซะมากกว่าอย่างร้านเจ๊ไฝเนี่ยก็จะแบบว่าเป็นเคสที่ถ้านับว่าเป็นคนใช้บริการเยอะที่สุดอะตอนนี้น่าจะเป็นร้านเจ๊ไฝที่คนจะใช้บริการเราเยอะที่สุดเราก็เป็นร้านที่เราให้คะแนนเลยว่าเป็นร้านที่จองยากที่สุดโอ้ตอนนี้เป็นเวลา9 โมงคิวเต็มแล้วคือ my godใช่คือที่สุดเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วค่ะที่ว่าเราทำธุรกิจอะไรก็จะมีธุรกิจแบบนั้นเติบโตขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องธรรมชาติของวงการธุรกิจถามว่า
มองเขาเป็นคู่แข่งไหมก็ไม่ได้มองเขาเป็นคู่แข่งแต่ว่าก็มองว่าเราต้องมีแพชชั่นอ่ะคือเราก็ต้องแบบทำให้แบบก่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยเราถึงไปเจาะตลาดกลุ่มอื่นๆร้านอื่นๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับทีมงานเนี่ยมีปัญหาประจำอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็คือตกลงกันได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าการทำธุรกิจอย่างเงี้ยมันเหมือนการแบกความหวังของลูกค้าเพราะลูกค้าเขาคาดหวังว่าเขาจ้างเราเนี่ยเขาอยากที่จะไปได้โต๊ะดีๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าพวกป้าๆหรือทำไม่ได้หรือว่าแก้ไขสถานการณ์ตรงนั้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบมีการแบบนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือจบไปเพราะว่าแต่ละวันมันก็มีเคสที่ยากบางวันก็คือเราอาจจะไปสายกว่าคู่แข่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ต้องคอยแบบแก้ไขสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันไม่ได้คิดว่าแบบเฮ้ยธุรกิจนี้ง่ายจังนะไม่ใช่นะคะถ้ามาลองทำจริงๆอ่ะความกดดันเยอะมากเพราะว่าเรารับแรงกดดันจากลูกค้าอะไรเงี้ยเรื่องรายได้นะคะก็เรามองว่าเราได้ป้าๆได้คนว่างงานได้เพราะว่าคนในทีมของเราส่วนมากเลยอ่ะจะเป็นผู้สูงวัยคนตกงานคนว่างงานคือเราจะเอาคนพวกนี้มาทำงานคือเราจะบอกเขาตั้งแต่แรกเลยว่าอย่ามองว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักนะให้มองว่าเป็นอาชีพเสริมก็คือเสริมรายได้ให้คุณแค่นั้นเพราะว่าถ้าทำเป็นอาชีพหลักเนี่ยมันไม่ได้แน่นอนแล้วมันก็ไม่ได้มั่นคงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมองให้เขาว่าอย่างน้อยว่าเราก็ไปสร้างรายได้เสริมให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะทุกอาชีพมีคุณค่าเฟนด้าเพจป้าๆสองโต๊ะค่ะ